จากพี่ๆที่พิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าพังไปหมดเลยค่ะพยายามตั้งหลักใหม่อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาด้านการเงินนะครับให้เราตั้งหลักด้วยการที่ตั้งหลักใจเราก่อนนะครับอันดับแรกเลยสำคัญเลยครับว่าต้องตั้งหลักใจเพราะตอนที่โอป้านะครับแก้ปัญหาการเงินตอนแรกก็เครียดแล้วก็จิตตกมากๆเหมือนกันนะครับร้องไห้เยอะมากนะครับเครียดเพราะว่าธนาคารโทรทวงทุกวันนะครับแต่คราวนี้ครับต้องเอาใจเนี่ยไปแตะเบาๆนะครับตรงจุดที่เป็นผลลัพธ์ที่เราอยากได้ครับโอป้าอยากมีอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมครับโอป้าก็ทำใจเบาๆเหมือนกับวางใจประมาณนี้ครับว่าเราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องตั้งหลักนะครับตั้งหลักที่ใจก่อนเพื่อให้เรามีสตินะครับพอเรามีสติแค่ค่อยเขียนออกมาครับว่ามีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่และจะจ่ายอะไรได้ก่อนบ้างรวมถึงหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเองครับตอนนั้นโอป้าก็ขายของออนไลน์นะครับขายครีมออนไลน์ทำคอร์สออนไลน์ทำสัมมนานะครับหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มแล้วก็บริหารจัดการเงินเก็บเงินแล้วก็แบ่งเงินส่วนนึงนะครับค่อยๆทยอยผ่อนชำระหรือปิดงวดครับ